สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขุนชานนท์เคลื่อนไหวแล้วสาเหตุติดต่อยากออกมาโพสต์แล้วหลังจากที่โฟนอินกลางรายการโหนกระแสขอต่อค่าเยียวยาสำหรับขุนชานนท์ที่ก่อนหน้านี้ขับรถชนวัยรุ่นสาวโดยใน Instagram ส่วนตัวของขุนชานนท์ได้โพสต์คลิปวิวภูเขาพร้อมกับระบุข้อความว่าทำงานบนเขาสัญญาณมันหายากครับซึ่งตรงกับที่บอกหนุ่มกันชัยที่บอกว่าตอนนี้มาถ่ายรายการบนเขาเลยติดต่อยากแต่งานนี้กลับเจอคนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ